ตัวเราชื่ออะไรนะมันชื่อเสียปลาครับแล้วคุณอยากให้อาจารย์ทำอะไรให้ครับฆ่ามันครับอ้าวไม่ได้ต่างกันเลยเหมือนกันเลยล้านหนึ่งโอ้คุณโอ้ติ๋มไม้อ่อนเลยซองมามึงรับเงินกูไปแล้วเนี่ยมึงต้องทำไม่งั้นเราก็รู้เรื่องเอามาเลยเฮ้ยอะไรก็มึงไอ้สิ่งตาอะไรก็มึงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจก็แหละตั้งแต่ออกมาเพิ่งได้เปื้อนเลือดไอ้พาวไปโรงพยาบาลเลยนี่หมดสภาพเลยหมดสภาพคนเคยอยู่ข้างในไงแต่ลงมีอะไรครับฉันทนไม่ไหวแล้วนะมีอะไรก็ค่อยคุยกันค่อยคุยได้ยังไงอะมันมาแล้วอะจะให้ทนได้ยังไงอะมันเรื่องใหญ่นะเนี่ยเอ้านี่เสียปลาลูกเหรอไว้โกมาหาผมไอ้โกไอ้โกศัตรูฉันน่ะนะครับไหนไหนบอกว่ามันจะหายไปจากชีวิตฉันไงถ้าไอ้โกมันไม่ตายภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเอา1ล้านบาทของฉันคืนมาไปจัดการมันทำไม่ได้ฉันเผาแน่จำเอาไว้เฮ้ยขอโทษครับผมขอโทษครับมึงนี่ซุ่มซ่ามจริงๆนะวะเดี๋ยวกูแทงแม่งเลยผมว่าวันนี้หมดป่ะพี่ขายหมดใช่แห้งมากสูตรใหม่ด้วยโหรูปผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำโป๊นี้กดไว้ตลอดเลยเนาะโอ้พี่กดไลค์ไม่เท่าไหร่นี่ดูนี่ไอเคนทุกรูปก่อนหน้าพี่ด้วยโอ้โหไอพี่เซนพวกนั้นได้แค่กดไลค์แต่ไม่ได้ใจผมหรอกหรอแล้วทำไมรูปรอเคนไม่กดไลค์บ้างอะงานเข้าบ้านแล้วแล้วปะเคลียร์ไหมดูแม่สีตางแม่สีตางมันยังกดก็คิดว่ายน้ำผมก็กดหมดแหละพี่ถ้าช่วยน้ำอ่ะช่วยน้ำไม่ได้แม่สีตางปัดกดเป็นคนแบบนี้อะเคนน่ะเอ้ยมีอะไรกินบ้างวะวันนี้อยากกินข้าววันนี้นี่เลยลุงผมมีเมนูใหม่มานำเสนอนี่เอ้ยอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าวีแกนเค้กเค้กราดซอสกะเพรานี่ดูชื่อดิแค่ชื่อก็อึ้งเลยงงเลยอะหวานหรือคาวลุงฟิวชั่นฟิวชั่นผสมผสานต้องซื้อถึงจะรู้เฮ้ยคนกันเองฟรีไม่ได้เหรองบอีกแล้วติดจิตใจคือจิตใจคนนะพี่อุดหนุนมันหน่อยก็เออได้คนรู้จักกันนะเออน้องอะมันอดหลับอดนอนทั้งคืนแล้วนะลุงกว่ามันจะทำออกมาได้เนี่ยเออเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยถ้าแพงไม่ซื้อนะ20บาทเหรอจ้ะคนกันเองคนแรกเลยขอบคุณครับเหรอประเดิมเก็บไว้ทำทุนไอ้ฟอร์มเอาตังกูมาเลยนะเอ้าทำไมอะลุงเคฟบ้าบอแล้วฮะเนี่ยดูสิเนี่ยผักกะหล่ำปีชัดก็มันสูตรวีแกนไงลุงวีแกนบ้าบออะไรอย่างเงี้ยฮะมึงก็รู้กูกินผักดิบไม่ได้ติดฟันเหรอเหรอให้ไปแล้วอ่ะใครจะซื้อกินไม่ได้เหรอฟิวชั่นครีเอทีฟรู้จักป่ะครีเอทีฟมันเยอะแยะใครจะกินแตงทองเอ้ามีอะไรครับฉันทนไม่ไหวแล้วนะมีอะไรก็ค่อยคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่รู้ว่าเขามาที่นี่เพราะอะไรไม่อยากคุยกันค่อยคุยได้ยังไงอ่ะมันมาแล้วอ่ะจะให้ทนได้ยังไงอ่ะมันเรื่องใหญ่นะเนี่ยใจเย็นใจเย็นไม่ได้แล้วบอกแล้วว่ามันมาแล้วเอ้านี่เสียปลาลูกเหรอไว้โกมาหาผมไอ้โกไอ้โกศัตรูฉันน่ะนะครับไหนบอกว่ามันจะหายไปจากชีวิตฉันไงอ้าวอุ้ยอันนี้ไม่รู้นะปากต่อกันเองนะไม่เกี่ยวนะคืออะไรไม่ต้องมาคมมาคือฉันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเสียปลาครับเสียปลาใจเย็นก่อนนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับเสียปลาหายใจเข้าลึกๆก่อนมันเย็นไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งเผาตำหนักพวกผมเลยนะครับเผาอะไรกูปวดขี้กูไม่ไหวแล้วเนี่ยเร็วๆพาไปขี้ก่อนแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกครับไม่ไหวนึกว่าโมโหก็พูดอะไรปวดขี้มาแล้วพี่หาเสียปลาไปที่มันต้องเป็นกูอ่ะเอ้าใครทำความแตกอะเมื่อกี้เออไปเลยไปเลยไปแล้วเนี่ยไปเชิญครับ
ตรงไหนพี่แท้ก็ปวดขี้ใจเราก็พี่ศิลป์ตาไปไหนเนี่ยพี่นี่หรอเก็บศพไงเผื่อโดนฆ่ายัดชักโครกมึงคิดทำเหม็นเลยเนี่ยมึงมาทำไมมึงเข้าไปกินขี้เหรอว่ามึงไม่ได้กระสือนี่บอกมันนะว่าไอ้โก๋มันมาหาอาจารย์คงทำไมก็คือเขาเดือดร้อนอยากให้ช่วยนะครับอย่าไปช่วยมันเด็ดขาดนะไอ้นี่มันเหลี่ยมเยอะนะโอ้เจ๊ปาไว้ใจได้เลยค่ะพวกเรายังไม่ได้ช่วยอะไรคุณโก๋เขาเลยค่ะในครั้งก่อนแม่หมอบอกว่ามันจะหายไปไงอีกไม่กี่วันศัตรูของเสียก็จะหายไปใครจะไปเชื่อเธอพูดลอยๆจะไม่เชื่อเธอหรอกศัตรูของเสียชื่อโก้ใช่ไหมตอนนี้ดาวราหูมันย้ายแล้วค่ะดวงเขาก็เลยเปลี่ยนเขาก็เลยกลับมาแต่ของแบบนี้มันแก้กันได้นะคะเสียปาแก้ได้จริงๆเหรอโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกครับแม่หมอพ่อหมอเนี่ยร่วมมือกันมันทำอะไรเสียไม่ได้หรอกและที่มันทั้งโกหกทั้งยักยอกเงินบริษัททำเอกสารปลอมขึ้นมาแถมยังเอาเด็กตัวเองมานั่งตำแหน่งเนี่ยฮะยังเรียกว่าทำอะไรไม่ได้อยู่หรอพี่สิงห์จะไปพูดจี้ผมเขาทำไมล่ะไม่รู้แหละถ้าไอ้โกมันไม่ตายภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเอา1ล้านบาทของฉันคืนมาแต่ถ้าไม่อยากคืนก็ฆ่ามันซะอุ้ยเอาก็เงิน1ล้านบาทก็เสียให้กับไอ้โป่งไม่เกี่ยวอะไรพวกผมอ่ะจะไม่หมอรับงานต่อจากไอ้อาจารย์โป่งไม่ใช่เหรอหนูไม่ได้พูดเลยว่าจะรับงานต่อรับงานแต่ไม่ได้รับเงินจากมันใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยอีกไม่เกิน3วันค่ะเสียถ้าเกิดเขาไม่หายไปเสียกลับมาเผาที่นี่ได้เลยได้แล้วฉันจะคอยดูถ้าเธอไม่แม่นจริงนะฉันจะกลับมาเผาที่นี่ให้เรียบเลยแต่ถ้าแม่นนะเอาเงิน1ล้านของฉันไปเลยไม่รู้แหละไปจัดการมันทำไม่ได้ฉันเผาแน่จำเอาไว้ลุงสวยเลยอะไรวะก็ไอ้โป่งเอาไปแล้วจะให้รับผิดชอบยังไงวะเอาไงต่อดีอะลุงไอ้ศิลป์หลังชนฝาเฮ้ยถึงเวลามึงต้องเปิดตัวแล้วหลังชนฝาอะไรนี่ตูดชนพื้นไม่ได้เนี่ยไม่หาเศษเลยเนี่ยพี่ให้หมูไปทำอะไรไม่หนีเหรอโอ้และไอ้ทรงคนข้างในมึงหายหมดเลยเฮียเนี่ยหายเกลี้ยงเลยนะไม่เหลือเลยฮะหมดแล้วดามแรกแล้วที่แทงเข้าไปนะมันไปขบไว้ตรงนั้นทำไมเล่าเตรียมพร้อมไงเงียบมากเลยวะพี่เอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจจะรับไปรับประทานสักกล่องไหมไม่เอาด้วยยังไม่ได้พูดเลยว่าอะไรเหมือนรังเกียจอ่ะไม่ได้แบบไม่อยากซื้อหรอกเหมือนรังเกียจเมื่อกี้ดูผอมขนาดนั้นสงสัยไม่ได้เสียปลาครับเสียปลาสวัสดีครับเสียปลาสวัสดีรอบครับเสียปลาสนใจซื้อสักกล่องไหมครับอุดหนุนไหมครับโอ้ยฉันจะกลับแล้วเสร็จธุระฉันอยู่ต่อจะให้โก้หรือไงไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวครับเสีย20บาทเองครับกล่องนึงนะครับเสียครับอุดหนุนพวกเราหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยยังขายไม่ได้สักกล่องเลยครับเสียขายอะไรเนี่ยวีแกนเคฟเค้กราดซอสกะเพราครับเสี่ยนี่ก็ได้เอามา200แล้วกันอุ้ย200ขอบคุณมากครับเสี่ยรอแป๊บนึงครับรอแป๊บเดียวเดี๋ยวผมทำให้เสี่ยครับมี200มาแล้วครับมาครับเสี่ยครับนี่ครับเสี่ยทั้งหมด 4,000 บาทครับ4,000 ครับเสี่ยทำไมมันแพงจังอ่ะไหนบอกกล่องละ20เอ้าก็กล่องละ20เสี่ยบอก200ก็200กล่องเป็น 4,000 พอดีครับ200คูณ20ใช่ครับกูจะพูดยังไงกับพวกมึงดีเนี่ยฮะ200นี่คือกูบอก200บาทไม่ใช่200กล่องโอ๊ยไอ้ฟอมมึงไม่ถามเสี่ยจะทันวะโอ้โหก็ช่วยกันแพ็คทำไมไม่เอะใจอ่ะจะบอก200ไม่เป็นไร200ก็200เท่าไหร่นะ 4,000 ครับโอ้ยอ่ะเอาไปเลย 5,000 ขอบคุณครับ 5,000 เลยครับเสี่ยขอบคุณครับเสี่ยครับฉันนี่ติ๊ปเพิ่มอีกคนละ500แล้วกันอุ๊ยขอบคุณครับเสี่ยครับแน่นจริงๆเลยเนี่ยขอบคุณครับเสี่ยครับไปเป็น 2,000 ขอบคุณมากเลยครับเสี่ย
เนี่ยขยันขยันนี่เสียชอบได้ครับเสียชอบคนขยันทำมาหากินเออถ้าอย่างนั้นรถเสียอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมเอาไปส่งให้ที่รถเลยครับเสียโอ้ยตายแล้วรถเจ๊เอาไปไม่หมดหรอกเอ้าทำไมครับเอามอไซค์มาเหรอครับรถสปอร์ตอ๋อสปอร์ตที่นั่งได้2คนแต่เพื่อนบอกใจแคบอ่ะรู้จักไหมงั้นเดี๋ยวผมบริการส่งไรเดอร์ให้ก็ได้ครับส่งเองไม่ได้หรอส่งไรเดอร์มึงจะคิดอะไรมึงจะบ้าเหรอส่งไรเดอร์ทำไมจะส่งกี่ครั้งเนี่ยไรเดอร์เนี่ยกี่คันคันเดียวมอไซค์คันเดียวมึงจะส่งได้ไงใครบอกมอไซค์อะไร10ล้อตลกเราส่งเจ๊ด้วยนะขอบคุณนะครับสปอร์ตได้ครับเจ๊ขอบสปอร์ตปอร์เช่ป่ะครับปอร์เช่คุณไม่ได้จะไปยังไงเลยเนี่ยนี่ถ้าไปได้เนี่ยไปเองนะครับเดี๋ยวเจ๊ให้เพิ่มได้ครับขอบคุณครับนะขับปอร์เช่ป่ะครับเจ๊พี่ชายเจ๊เจ๊ขับปอร์เช่ยังไงนะปอร์เช่ไงนะปิ่นปิ่นปิ่นดิโมเป็นไงพอจะเห็นเรื่องไอ้เสียปลาเสียโกมันจะคืนดีกันไหมไม่เห็นอะไรเลยลุงเอางี้พี่เดี๋ยวผมให้เพื่อนผมนะที่อยู่ข้างในให้มันแทงกันเองสร้างความวุ่นวายแล้วให้ตำรวจมึงให้เพื่อนมึงไปซื้อยาทาตูดไปน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเนาะผมก็ช่วยคิดแล้วพี่มีวิธีดีกว่านี้เหรอแต่โมว่าหยุดเถอะเรื่องจะฆ่าคนเนี่ยไม่เอาด้วยหรอกนะไม่หรือว่าช่วงนี้พวกเราจะขาลงกันโอ้ยพูดอย่างกับพวกเราเคยมีขาขึ้นนะพี่มึงไม่พูดก็เงียบไปเลยเฮ้ยหรือว่าเราทำให้เสียปากับเสียโกเขากลับมาคืนดีกันไหมลุงโอ้ยไอ้เสียโกทำให้เสียปาหนักหนาสาหัสอย่างนั้นมันจะคืนดีกันได้ไงอ่ะหรือว่าเราจะเอาเงินจากของโปมาคืนให้เสียปาเรื่องไม่ได้จบๆไปเลยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรอีกโอ้ยแล้วคิดเลยว่าไอ้โปมันจะให้อ่ะก็ไม่แน่นะถ้าเกิดขออาจจะให้ก็ได้เออแล้วรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนอะฮะมันกลับบ้านหรือเปล่าพี่หรือว่ามันผมว่ามันล่องหนได้ไปนู่นไปนี่อะไรของมันเนี้ยแล้วมันอาจจะมีปีกหรือเปล่าเหมือนซูเปอร์แมนเนี้ยผ้าวิเศษมันอ่ะโอ้ยมึงจะเพ้อเจ้าเนี่ยกูจะรู้ได้ไงกูอยู่กับมึงเนี่ยถ้าพูดทีไรก็ต้องอารมณ์มันเป็นอะไรพี่ก็มึงพูดอะไรมันไม่ดีขึ้นมาเลยไงโอ้โป่งส่องอะไรนักหนาวนะแม่ลุงหมายโป่งนี่อยากกลับมาไว้ผมยาวมากเลยเนี่ยมันหัวล้นๆอย่างงี้มันแบบมันไม่เท่แล้วมันก็ไม่ได้มั่นใจอ่ะผมว่านะเฮ้ยลุงหมายว่าอย่างเงี้ยดีแล้วถ้าไว้ผมยาวมันดูแลยากแต่ถ้าโป่งไม่มีผมเนี่ยลุงหมายโป่งว่าโป่งมันแบบมันดูแก่ถ้ายังโป่งแก่นะยังลุงเขาเรียกอะไรเนี่ยยังลุงเขาเรียกว่าสวไงอ๋อใสๆไวรุ่นชอบสวไม่ใช่สวัสดีวันจันทร์ไม่ใช่สวเสียโว้ยนี่ถามจริงอะไม่รู้จริงอะลุงหมายจริงรุ่นนี้ไม่น่าแอปเบลลองทำดิตกลงจะเอาอะไรเนี่ยโอ้มันก็อิ่มแล้วอะเอาอะไรกินเพราะว่าช่วงนี้โป่งก็ไดเอทด้วยไม่อยากกินเลยเพราะว่าอยากรออยากรอกินลูกชิ้นวันละลูกก็อิ่มแล้วโอ้โหลูกชิ้นวันละลูกจะอิ่มได้ไงโป่งโอ้ยแย่นะสุขภาพนะทำไมนิดลุงหมายไม่ใช่วันละลูกอย่างนี้วันละครึ่งลูกก็อยู่ได้ทั้งวันบ้าเลยวันนี้กินคนละครึ่งลูกโอ้ไม่เอาเองเอาเถอะเดี๋ยวเองไม่อิ่มเออเดี๋ยวก็จุกเดี๋ยวก็จุกอะลูกชิ้นอะไรวะลูกชิ้นอะไรล่ะลูกเดียวอิ่มทั้งวันอิ่มข้ามวันอ่ะไอ้โป่งอะไรถามชิ้นนี่ลูกชิ้นหรือลูกนิมิตวะเอาครึ่งลูกมึงอร่อยเสียบไม้ปกติไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยมันจะจุ่มน้ำจิ้มเนี่ยหรือจุ่มน้ำจุ่มเออกินเถอะกินเถอะเออหมายถึงทุกของนั่งยืนก่อนอะไรก็อุ้ยเอาไปก่อนอีก20นาทีมารับได้เลยนะครับแจกฟรีครับได้ได้แล้วคนหนึ่งพี่ฟรีครับเดี๋ยวฟรีนะครับเฮ้ยฟอร์มมีอะไรกินบ้างวะโอ้โหนี่เลยอาจารย์กระเพราเบอร์เกอร์นี่ลองดูป่ะนี่เมนูใหม่อาจารย์
ความคิดดีเว้ยอร่อยด้วย99ลุงก็9บาบอเลยนู่นป้ายแจกฟรีเลยแล้วผมติดย่างป้ายอ่ะยังอ่ะยังก็แสดงว่าไม่ฟรีดิรอก่อนเข้าใจอะไรยากเนี่ยยังไม่ได้ติดแต่ถูกมาแล้วนี่ทีนี้แหละฟรีฟรีแล้วแต่เมื่อกี้99อร่อยว่ะลุงกินก่อนลุงติดนี่ผม99นะเออไอ้เคนอะลุงว่าไงลุงไหมกูมองข้างโน้นไม่อยู่ทางนี้ขายนี่ไงเอาไปเอาหมูกับกะเพรามาผัดทำเป็นข้าวผัดกะเพราของเร็วลุงนี่ดีกว่าฮะแจกฟรีเฮ้ยแจกฟรีเหรอนี่ฟรีอ้าวโอเคเลยโอ้นี่ยังไม่มีใครมารับป่ะทีเนี้ยโอ้ยงกจังเลยเอาไปเยอะจังเลยโอ้ยพอกินพอลุงไหมโอ้ไม่คิดจะมีใครเอาเลยเนี่ยเอาดิช่วยอ่ะไปนี่ผมวางก่อนเออไปก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ลองเออแมวถุงมาให้ลุงหมายหน่อยไปอะไรนะครับเรียกอะไรน่ะกับเอาเบอร์เกอร์โอ้ยแจ๋วเลยจะเลิกอ่ะไม่มีพอแล้วมั้งไม่ต้องถุงหรอกมันใส่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะหมายไหลจะทำอะไรอ่ะเขาแจกฟรีไงก็เอาดิโอ้หาหรือเปล่าเขาแจกอันนี้เบอร์เกอร์กับเผาไม่ได้แจกโต๊ะบ้าปะเนี่ยก็ป้ายมันติดอยู่ที่โต๊ะนึกว่าแจกโต๊ะดิอู้พี่ชินเถียงไปไม่ชนะหรอกว่ามาคุยเรื่องโป่งดีกว่าไอ้ที่โป่งไปทำอะไรวะไม่ยุ่งสักเรื่องได้ป่ะเนี่ยฮะเฮ้ยเองว่าไอ้โป่งไปอยู่ไหนวะอ๋อไอ้โป่งมันโอ้ยไม่ต้องยุ่งเออกำลังใช้ความคิดอยู่หรือว่ามันไปอยู่ตำหนักเก่ามาแล้ววะพี่โอ้ยไม่หรอกโอ้ยไอ้โป่งตั้งหมายแกเก็บสัก5นาทีได้มั้ยเนี่ยเออแล้วไปถ้าไม่อยากรู้เรื่องไอ้โป่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งหมายรู้อ่ะรู้ดิเฮ้ยไอ้โป่งอยู่ไหนอ่ะไอ้โป่งมันบอกกับฉันว่าไม่ให้ฉันบอกใครนี่หลานเฮ้ยคําผมสัญญาเลยผมจะไม่บอกว่ามาจากลุงไหมสัญญาเฮ้ยรับปากมาแล้วลุงไหมเอางี้ถ้าเกิดลุงไหมบอกพวกผมนะเดี๋ยวผมเลี้ยงกะเพราฟรีเลยไปเอากะเพรามาก่อนเลยเอามาเลยถุงกล่องนะเอออ่ะนี่เอ้ยขอบใจนะลูกค้ารอนานแล้วไปก่อนว่าแล้วไปเอ้าเฮ้ยลุงใครวะเหลี่ยมอย่างเยอะเลยเฮ้ยแหมใส่ทองออกนอกคอเสื้อด้วยนี่ก็ว่านะไอ้โป่งซื้อให้แน่ๆเลยเนี่ยดูดิตาหมายเนี่ยทำดีกับโป่งแป๊บเดียว มีทองใส่พวกเราอะทำดีกับพี่ทั้งชีวิตไม่คิดจะให้อะไรบ้างเลยวะเออกูริมรอเลยสองปี๊บโอ้กูละทองแล้วเอออืมอร่อยวะเป็นไงอาจารย์อืมเก้าเก้านะเสียปลาจะเอาไงดีอ่ะมันต้องมีวิธีดิเฮ้ยอะไรกันมึงว่าไอ้โป่งเอ้านี่เปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะอาจารย์โคกเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเป็นเฮ้ยเหรอนี่กูเพื่อนเลยมึงเหรอไว้กูไงอ่ะโดนหลอกซะแล้วงูเกาเงากูไงพงเฮ้ยไอ้พงไปไปไปก็ไปไปเอ้าพี่ไปไล่มันทำไมพี่อยากเจอมันเองไม่เหรอเออพี่ป๋องผมว่านั่งพักสักแป๊บนึงก่อนดีกว่าเออนะนั่งพักก่อนเออจ้ะเออนี่ฟังดีๆนะทุกคนไอ้โป่งคนเนี้ยมีความลับจะบอกความลับอะไรอ่ะไปเอ๊ะบอกก็ไม่เป็นความลับสิครับคงโดนหลอกอีกแล้วเดี๋ยวมึงจะโดนกูเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะลูกใจเย็นก่อนเถอะเอ๊ะดูไปดูมาหน้าเหมือนจระเข้เหมือนตรงไหนวะลองแลบลิ้นดิ
ชื่อมันไม่เหมือนจระเข้เหมือนตะกวดมึงบอกเฮียอะไรก็ได้เฮ้ยโป่งนี่มึงรอให้กูโดนด่าใช่ไหมแล้วทำไมอ่ะเป็นอะไรไปได้อ่ะตกลงแล้วมึงอยากไปให้โป่งเอ้าก็ได้นะถ้าให้เอาก็ได้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเอปากดีนะมึงอ่ะออกจากนั้นไปเลยไปเลยไปก็ได้นะแต่อย่าคิดถึงโป่งนะพี่ทำไมพี่ไม่พูดดีๆกับมันน่ะไม่อยากมันช่วยเหรอก็มันหลอกด่ากูอ่ะทนหน่อยนะอาจารย์อย่างน้อยเขาก็ช่วยเรื่องเสือปลาได้นะไอ้โป่งแอ๊ครับเอ้ยมีคนเรียกว่ะมีอะไรเนี่ยอ้าวพี่เอาเลยไอ้โป่งอะไรพูดเรามาอยู่ด้วยกันเถอะก็ได้แต่อาจารย์คงเนี่ยต้องใช้คำว่าขอร้องให้อยู่นะไม่ใช่มาพูดลอยๆอย่างนี้ไม่เอาเออขอร้องให้โป่งอยู่ด้วยกันนะเขาเรียกว่าวิงวอนหรืออ้อนวอนอะไรเงี้ยขอร้องให้อยู่ด้วยกันเอ้าไม่คุกเข่าเหรอพี่ต้องห้ามกูหรอกกูทำเพื่อพวกเราทุกคนเปล่าประคองกลัวจะล้มไม่ค่อยนะพลีสขอร้องเถอะอยู่ด้วยกันเนาะโอเคโอเคเลยพอใจแล้วเนี่ยแค่นี้แหละเนี่ยต้องการแค่นี้แหละกลับแล้วนะเมื่อกี้ไม่มีใครถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้อ่ะถ่ายทำไมอ่ะต้องถ่ายเออแล้วมึงให้กูทำเพื่ออะไรวะอ่ะเพื่ออะไรก็ความสะใจกูไงคงอาจารย์ก็เมื่อกี้ลุงแบบไม่จริงใจเปล่าไปพงไปพีทอะไรภาษาอังกฤษเปล่าอืมคำขอโทษสักคำยังไม่มีเลยที่มันไม่พอใจอ่ะผมสรุปเลยเพราะพี่ดูไม่จริงใจโน้คนที่ไม่พอใจก็คือกูนี่แหละเขาก็ไม่ดีด้วยเอาไงดีลุงไปฟอร์มไปทำข้าวมาดิหน้าสิวหน้าขวานนี่ก็หิวอยู่มึงไงตามมาทำไมฮะอยากอยู่เป็นเพื่อนชั่วโมงนี้กูอยากเป็นพี่เบิร์ดทำไมอ่ะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวผมก็อยากเป็นเสกโลโซเพลงอะไรวะพันทิพย์เห็นพี่เล่นผมก็อยากมีบ้างไม่เข้าก็ไม่เป็นไรหรอกให้ภัยกันสิเอ้ยโอ้ยสองคนนี้เสียงดังอะไรกันเนี่ยก็เนี่ยดิไม่ยอมไปขอร้องไอ้โป่งดีๆมันเลยไม่ช่วยเลยถ้าเกิดพี่โป่งไม่ช่วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกทำไมอ่ะไอ้ยอมแพ้เหรอหึแต่โมรู้แล้วนะวิธีที่จะทำให้เสียปลากับเสียโกกลับมาคืนดีกันนะฆ่าใครก่อนดีอ่ะโอ้ยไม่ต้องฆ่าใครทั้งนั้นขอแค่ให้2คนนั้นน่ะกลับมาเจอเราก็พอมันจะดีเหรอวะลุงเชื่อในนิมิตของโมสิเอ็งเห็นอะไรวะยังบอกไม่ได้แต่ลุงกับพี่ศิษย์น่ะคอยดูแล้วกันเฮ้ยน้องจองโต๊ะไว้แล้วชื่อโต๊ะจันคงอ๋อโต๊ะนี้เลยครับผมทางนี้นะครับจะรับเครื่องดื่มอะไรดีครับแล้วที่นี่มีอะไรบ้างอ่ะมีไวน์มีค็อกเทลแล้วก็มีน้ำผลไม้ครับผมเห็นหน้าพี่โหดๆแบบนี้คิดว่ากินน้ำผลไม้เหรอไม่ครับเอาไวน์มาขวดนึงได้ครับผมสักครู่ครับผมมีเสียกูมาเฮ้ยเสียปลาปกติเสียปลาเขาเป็นคนตรงต่อเวลาลุงตอนนี้ก็อุ้ยเรามาก่อนเวลานะตั้ง10นาทีพี่
มอยากกินต้มยำกุ้งไอ้ศิลป์มึงแหกตาดูร้านมั่งเออกูว่านะแหนมทอดดีกว่าเรื่องพี่ไปสั่งร้านลาบก็ได้อย่างนั้นน่ะเรื่องกูจะถามมึงนะลืมถามไปมึงใส่ชุดนี้มาเนี่ยมึงอะพรมจอดไหนเนี่ยพรมมึงอะแล้วพี่อะถือเล่นกลที่ไหนพอเลยสองคนไม่ใช่เวลามาเถียงกันไหมพ่อขอโทษครับผมขอโทษครับขอโทษครับนี่จะยืนงงทำไมฮะรีบเช็ดเลยแล้วก็มาเช็ดกางเกงกูด้วยนี่แล้วก็เช็ดตรงนี้ด้วยมึงนี่ซุ่มซ่ามจริงๆนะวะเดี๋ยวกูแทงแม่งเลยโมเมื่อไหร่เสียปลาจะมาฮะโอ้ยอีกตั้ง3นาทีลุงพี่เมื่อไหร่ต้มยำกุ้งจะมาจะกินอย่างเดียวเลยมึงยังไม่สั่งเลยเนี่ยยังไม่ได้สั่งเออถ้าไปสั่งเอาชาติหน้าค่อยกินแล้วมึงอะเฮ้ยน้องมีวอดด้าไหมเขามีแต่วอดก้าออกสำเนียงที่วอดเรียวอดก้าเลยฟอนเอาข้าวผัดกะเพรากล่องนึงเอากะเพราแยกนะแยกใส่ถุงกลิ่นแปลกๆลุงรอได้รอแป๊บนึงอะไรว่ากะเพราแยกใส่ถุงนั่งรอก่อนเดี๋ยวผมทำให้เออเดี๋ยวหิวอะจะกินที่นี่แล้วก็กลัวไม่ได้เอาไปกินที่บ้านเฮ้ยเสร็จแล้วยังนะเสร็จแล้วจ้าเออมาอ่ะเออนี่ผมทำอะไรเนี่ยเอ้าก็เอากะเพราแยกใส่ถุงเหมือนที่ลุงสั่งนะข้าวกะเพราเอากะเพราแยกหมายถึงว่าผัดกะเพราเนี่ยผัดกะเพราเอาใส่ถุงไม่ต้องเอาไปปนกับข้าวลุงพูดอะไรตอนสั่งอ่ะเอาข้าวผัดกะเพราแต่ว่าเอากะเพราแยกใส่ถุงและนี่อะไรอันนี้อะไรกะเพราอยู่ไหนๆอยู่ในถุงแล้วผมผิดอะไรอ่ะเนี่ยเออผิดเองแหละกินไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดให้ผมผัดใหม่ผมคิดตังค์เพิ่มนะเดี๋ยวไม่ต้องเพิ่มโอ้ยต้องเป็นพละไปผัดกินเองอีกเท่าไหร่40เอา20 40บาท40กันนี่20นี่ไงแล้วไม่ให้ทีเดียวอ่ะแยกไงทำอะไรให้ยุ่งยากนะลุงหมายนะทีหลังไม่ต้องแยกขนาดนี้หรอกก็ทีหลังก็ไม่ต้องสั่งแยกสิเออกูผิดก็สั่งแยกกับเราวันนี้อะไรวะสั่งแยกกะเพราพอแยกกะเพรามาก็บ่นน้องมานี่ดิห้องน้ำอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ทางนี้ครับผมไอโมมันถึงเวลาแล้วเมื่อไหร่เสปาจะมาวะไหนบอกคนตรงเวลาไงไม่รู้หรือว่าเสียจะไม่มาแล้วหรอเสียปลาไม่มาไม่เป็นไรหรอกแต่ต้มยำกุ้งพี่ยังไม่มาเลยเนี่ยไอ้ที่คุณกับคานมึงเนี่ยมึงเกือบมันไม่เคยกินกุ้งไงหิวพี่ลุงเสียปลามาแล้วเสียปลามาแล้วน้องคะโต๊ะอาจารย์คงโต๊ะไหนอะโต๊ะนี้เลยครับผมแล้วเขาไปไหนกันหมดอ่ะไปเข้าห้องน้ำอยู่ครับจะรับได้ดีครับผมพี่ขอเป็นวายแล้วกันได้ครับผมอ
ขอโทษทีนะโต๊ะเนี้ยกูจองไว้แล้วโต๊ะนี้ผมก็จองไว้แล้วไอ้โกไอ้ป๋ามึงมาทำไมแล้วมึงมาทำไมมึงเยี่ยวจองไว้ที่ไหนฮะออดนี่มึงเขาก็เป็นหมาไงเขาจะต่อยกันไหมเขาจะฆ่ากันเปล่าวะมึงยังมีหน้ามาเจอกูอีกเหรอฮะทำไมกูจะมาไม่ได้วะนี่ร้านมึงหรือไงฮะบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้ากูเจอมึงอีกกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่มึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรออ้าวแล้วถ้ามึงไม่กลัวมึงหนีไปทำไมได้งั้นวันนี้เรามาเคลียร์กันให้จบๆไปเลยดีกว่าได้โมกลับเถอะผมไม่อยากเป็นพยานว่ะอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวเขาต้องยำกุ้งนี่เปล่าวะโอ้ยเดี๋ยวก็อยากไหมหมดทั้งไม่เอาแล้วดีเขาจะกินเอาถั่วทอดมาชาดิโอ้ยจะกินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเขาจะฆ่ากันตายอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยอ้าวไม่ปิดร้านเหรอฟอร์มโอ้ยังพี่เออหรอนี่จะมาหาอาจารย์คงเนี่ยพี่โอ้ยไม่จำเป็นทำไมไม่มาหาอาจารย์คงที่นี่มาไม่ได้อ้าวฮะหิวไงอยากมาหาอะไรกินมีอะไรกินเปล่าโอ้ข้าวหมดแล้วดิพี่โป่งเฮ้ยแต่ว่าผมมีเมนูใหม่นะเล่นมุกรถไฟว่าข้าวหมดเหลือแต่ไข่อะไรเงี้ยไม่ใช่ผมมีเมนูใหม่ไงจะลองไหมจัดมาจัดมางั้นรอผมแป๊บนึงร้านนี้ไม่ค่อยได้เตรียมเลยนะเครื่องปรุงเนี่ยอ๋อจะปิดร้านเนี่ยเก็บของมาแล้วจ้าทำไวจังทำรอพี่โป่งมาแล้วอะไรเนี่ยถ้วยจ้ะขอลิ้นได้ไหมเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่คนละถ้วยคนละถ้วยโอ้โหทำไมมันเขียวเงี้ยเขาเรียกว่ามัทฉะชากระเพราจ้ะลองเลยพี่มัทฉะชากระเพราสูตรเด็ดเลยนะกินแปลกๆอ่ะอย่าไปดมสิซดเลยเฮ้ยได้ไงอ่ะเขาต้องลองก่อนดิไหนเลิกเอาช้อนมาชิมหน่อยดิหยิบช้อนมาดิอยู่ข้างหลังพี่หยิบเอาเลยนะก็ไปหยิบให้หน่อยได้ไหมเล่าเรื่องเยอะแป๊บนึงใช่เรื่องเยอะแล้วมึงเอาอันนี้ไปเพื่ออะไรวะเออน่ารอแป๊บนึงพี่อ๋อเอาไปใส่ช้อนกินแปลกๆอ่ะเนี่ยฟอร์มนี่ลองดูโอ้โหเฮ้ยเอามันจะซดยังไงเนี่ยฟอร์มโอ้ยก็ช้อนมันยังไม่ได้ล้างพี่กินๆไปเถอะโอ้โหไม่ได้เตรียมตัวเลยเนี่ยฮะขายของใครของอะไรเนี่ยฮะไม่ได้หยิบช้อนมาพอดกเอาก็ได้มันเป็นถ้วยเสียมารยาทเสียมารยาทเอาช้อนมาช้อนมาช้อนมาไม่น่าแนะนำเลยเมนูใหม่อ่ะช้อนช้อนโอ้โหโตไอจักอันเล็กเขาเรียกช้อนอันนี้เรียกช้อนมันใหญ่ไปเข้าไม่ได้เนี่ยมันยากมันต้องพูดทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมอ้าวกินลองดูมึงก็ใส่นี่มาก็หมดเรื่องแล้วเป็นไงพี่บงสดชื่นดีว่ะเอ้ยเห็นไหมผมบอกแล้วพี่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมเอามาขายหน้าร้านเลยได้ไหมมึงต้องขายไปล่ำเป็นสันเลยนะมันถ้ารสชาตินี้นะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเออมึงปิดร้านข้าวไปเลยแล้วมึงขายนี่อย่างเดียวเลยเฮ้ยโดดๆก็ขายได้พี่เดี๋ยวโอ้โหไม่ฟอร์มฮะไม่ปิดร้านนี่หรอวะยังพี่ช่วงนี้ผมหาตังค์ซื้อของขวัญให้แฟนอะเออช่างมึงแล้วกันไอ้ลุงให้กูมาหาซองใสๆอ่ะที่ใส่ของแกเห็นป่ะซองใสๆแกบอกแกทำหายให้กูมาหาเนี่ยซองใสๆเออใส่เหมือนผงๆข้างในอ่ะเฮ้ยอันนี้แหละเฮ้ยเอออันนี้แหละซองนี้เหรอใช่แต่แล้วข้างในอ่ะผมนึกว่ามันเป็นชาเขียวใส่ให้พี่ป๋องกินหมดเลยฮะโอ้โหมึงรับผิดชอบเลยฟอร์มนั่นไงมาแล้วเต็มถุงมึงใส่หมดเลยหมดเลยพี่มันจะได้เข้มข้นไงแล้วเขาชอบด้วยเนี่ยเ
โป่งเปิดยังขำเลยดูตาเขาดูตาเขาเฮ้ยโป่งครับโป่งครับขอน้ำตาล3ช้อนดิอยากของหวานแล้วมึงไปเอามาเลยมึงจัดการเลยออกมาแล้วมึงทำไมอ่ะมึงไงก่อนอ่ะอะไรต้มยำกุ้งพี่ได้แล้วถั่วทอดแคนเซิลเลยโอ้ยเฮ้ยว้ายโอ้ขอโทษครับผมขอโทษครับไอ้นี่มันมือไม้อ่อนจังวะเฮ้ยไม่ต้องไปเช็ดให้มันแต่เดี๋ยวเสื้อเขาสกปรกนะพี่ตัวมันน่ะสกปรกอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับมันเอ้านี่มึงมานี่เอ้ากลับมาเช็ดให้สะอาดเลยไม่ต้องเช็ดให้มันอยู่นี่มาเช็ดไม่ต้องเอาผ้ามาไม่ให้ไอโมยังไงเนี่ยใจเย็นก่อนลุงอีกนิดเดียวอดแดกเลยต้มยำกูโอ้มึงกลับไปกินข้าวตุ้งสมโพกเลยมึงนี่ยังสันดานเหมือนเดิมเลยนะถ้าอย่างนั้นวันนี้มึงกับกูเคลียร์กันให้จบเลยอ้าวนี่มึงพูดเองนะมาดิกูก็อยากจบกับมึงเหมือนกันโอ้มึงอยากจบไปพร้อมๆกับกูใช่ไหมเออมาดิได้งั้นมึงจบกับกูไปพร้อมๆกันเจอกูมาดิโมเอาไอเดียรอดูไปก่อนไม่จะสั่งอะไรดีที่เร็วๆอ่ะมึงอยากเร็วมึงเรียกแก๊ปสิมันก็พอมาส่งเดียวอยู่ข้าแล้วอ่ะสนใจตรงนี้ก่อนถ้ามึงไม่อยากตายนะมึงออกไปซะมึงเล่นแบบนี้กูเหรอถ้ามึงยิงเนี่ยกูก็ยิงมาดิท้ากูใช่ไหมมึงแน่ปะล่ะไอ้โมแถมยังไงเนี่ยเราถึงตายเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขายิงกันแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแบบนี้เอาตกไงลุงมาดิมึงยิงกูยิงสิท้ากูใช่ไหมกูไม่ท้าเว้ยกูพูดจริงมาดิมึงแน่ใจปะล่ะตำรวจคนจะยิงกันกักไว้ก่อนนะมึงอย่าลืมเอาคืนนะเว้ยตำรวจมาแล้วไปแล้วไอ้โมกลับเถอะกลับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอีกอ่ะน้องพี่เป็ดไปเข้าเก็บกุ้งก็ได้เก็บกุ้งไม่มีแล้วพี่ลำคาแล้วพี่สิงห์เขาอีกกุ้งไม่มีเหรอไม่มีพี่ต้มยำกุ้งมันก็ทำหกอ่ะกูไม่มาแดกร้านมึงอะไรที่หลังอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมแต่งตัวแบบนี้กันนะครับไปไหนกันมาเนี่ยก็ไอ้โมงไงมานัดไอ้เสียโก้ไอ้เสียปลาไปกินร้านอาหารจะฆ่ากันอยู่แล้วฮะแล้วมีใครเป็นไรไหมลุงนี่หรอดีว่าข้าเรียกตำรวจแกล้งเรียกตำรวจไงนี่คุณเข้าหลังยังมาเสี่ยงเล่นแบบนี้นะคุณอันตรายแต่จริงๆแล้วลุงไม่น่ารีบเรียกตำรวจเลยอ่ะโอ้ยไอ้โมมึงแค่เขายิงนั่นไงโอ้เขาไม่ยิงกันหรอกเชื่อโมดิไม่ยิงเนี่ยก็เห็นดูว่าจะยิงกันอยู่แล้วโอ้โหไอ้ศีลมึงเห็นเหรอโอ้โหนี่พี่ผมสั่งอาหารผมบ้ากินก็จริงครับหูผมฟังตาผมก็เหลือบเห็นเหรอเออไอ้คงเฮ้ยวะไอ้แก๊งต้มตุ๋นมึงนัดให้กูไปเจอเสียบ้าทำไมเออใจเย็นๆก่อนนะคะหืออีหนังนี่มึงเนี่ยตัวดีเลยจะตบเหรอไม่ได้นะครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับผู้หญิงเนี่ยเด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องหรอกถ้ากูจะโทษอ่ะไอ้นี่ที่กูจะมองหล่ออยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆคุยกันดีกว่าว่านะเอาเฮ้ยหลบมาอยู่กันที่นี่เองเหรอฮะมึงให้กูหนีตำรวจทำไมเสียรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ได้ยังไงล่ะก็มีอีกฝรั่งกับไอ้ค
คนใส่ชุดอินเดียเนี่ยตะโกนเรียกตำรวจกันกูเห็นอยู่เนี่ยนี่จำผิดคนหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกก็นี่ชดใช่เลยเนี่ยมึงมาที่นี่ก็ดีแล้วทุกอย่างเนี่ยจะได้จบนี่อย่าฆ่ากันเลยนะคะโมขอร้องเอ้ยคุณออกมาคุณออกมาดีกว่าคุณนี่หลบไปนี่คุณสองคนเคยรักกันอ่ะจะฆ่ากันจริงๆหรอเฮ้ยเดี๋ยวโมคืออะไรวะเขาเคยรักกันถึงว่าแอบทำตาหวานใส่กูด้วยเออเอาเป็นว่าแล้วที่คุณสองคนทะเลาะกันแล้วบอกว่าแตกหักกันเพราะเด็กในบริษัทคืออะไรล่ะครับใช่เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยรักกันแต่พอมีเด็กหน้าตาดีๆเข้ามาในบริษัทมันก็เอาเงินไปแปรให้เด็กคนนั้นแถมยังเอาอำนาจหน้าที่ตัวเองขึ้นตำแหน่งให้เด็กด้วยเงินที่มันให้ก็เป็นเงินของบริษัทพ้นแล้วขึ้นโอ้โหมึงเล่าให้หมดสิเขาไม่เอามึงใช่ไหมล่ะเขาเอายาโทษทีค่ะโทษนะครับทีแรกอย่างกับหนังมาเฟียนี่มาจบเรื่องผัวเมียกันยังไงครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนล่ะอยู่คอนโดฉันนี่เองค่ะว้ายโดนหลอกให้ซื้อคอนโดด้วยนี่ฉันรวยนี่มึงแน่ใจนะว่าเขานอนกับมึงแค่คนเดียวอ่ะเขานอนกับผู้หญิงด้วยกูเห็นดอกอีดอกโดนหลอกทั้งคู่เฮ้ยใครก็ได้จบทีดิเดี๋ยวไปแอบกินเบียร์ในร้านมาเนี่ยเหม็นมากเลยนะฮะถ้าเกิดคุณทั้งคู่ตายอ่ะจะมีความสุขจริงๆใช่ไหมใช่โอ้ยจริงๆกันเลยอีดอกโอ้ยอย่าใครอีกโอ้ยกูโดนยิงโอ้โหว่ะนี่เป็นหลอนอะไรเนี่ยเออยิงกูสิมึงยิงกูดิยิงเลยยิงดิยิงก่อนสิมึงก็ยิงก่อนสิมึงกับกูยิงพร้อมกันโอเคไหมล่ะเอาไปละไอ้สิงมึงห้ามไม่ห้ามเลยหึ่มเลยเนี่ยกี่ขวดเนี่ยที่ร้านเนี่ยพูดมาดิหลังกูกินทิ้งน่ะยิงก่อนดิมึงก็ยิงก่อนดิได้เฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอาดิมึงก็ยิงกูก่อนดิมึงก็ยิงกูดิโอ้ยหากูใช่ไหมไม่มีใครลงมือใช่ไหมโมลงมือเองไอ้โมทำไรเฮ้ยคุณโมเฮ้ยเป็นไงไอ้หมอป้าเป็นอะไรป้าฉันโดนแทงป้าหายใจไม่ออกถ้าฉันตายไปเธอจะมีความสุขใช่ไหมอ่ะมึงเลยปอปาไม่จริงเลยปอปาความสุขของฉันเนี่ยคือเธอจงใจฆ่าเขาใช่ไหมเธอจะฮุบเงินเราสองคนใช่ไหมเปล่ามีดปลอมค่ะสำออยแล้วหนึ่งนี่สุวรรณหงส์เลยสงสัยเสียมขัดผิดรูอ่ะมันเล่นแน่นหายใจไม่ออกเพราะคุณสองคนถ้าเกิดวันไหนจะทะเลาะกันอีกให้นึกถึงวันนี้ไว้นะวันที่พวกคุณสองคนปกป้องกันละกันโอ้ยเฮ้ยไอ้โมพูดประโยคนี้น่านับถือกูอีกว่าโอ้ยไม่รู้เนี่ยน้องโก้อ่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะเจ็บใจอ่ะโรคหัวใจกำเริบอีกแล้วหรอเพราะเธอน่ารักจนใจเราเจ็บกูก็เจ็บใจที่เรื่องมาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยนี่เก็บปากดีๆของเธอเอาไปจุ๊บแก้มแล้วมั้งก็ได้นะเดี๋ยวเธอนะปอปาโอ้โหถึงใครไม่ถึงไอ้สินโอ้นี่ถ้าจบเรื่องของเราแล้วเนี่ยไปสานต่อที่ห้องของโก้ท่านดีกว่าแม่สวัสดีกันพวกกูเป็นทาสอากาศไปเลยเดี๋ยวครับอะไรคะอะไรคะในเมื่อพวกเราไม่ได้ทำงานกับงานที่คุณส่งให้เรามาผมก็
ขอคืนเงินแล้วกันนะครับสิงคุณใจดีตรงข้ามกับหน้าตาคุณมากเลยนะคะแต่ก็ขอบคุณมากนะคะไปเดี๋ยวครับอะไรอยู่คะผมว่าคุณขอบคุณเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วแต่เหมือนคุณลืมอะไรอีกอย่างไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณจริงค่ะไม่ใช่ไปด้วยกันเหรอคะไม่เอาแล้วแต่พี่สินมึงเรียกมึงกี่สินเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรแล้วพี่ไปคืนเงินเขาทำไมเอออ้าวเคยเห็นในข่าวเปล่าว่ามีคนทำเงินตกอ่ะเอออืมแล้วสมมติเราหยิบมาได้ใช่ป่ะเราไม่เอาไปใช้เราไปคืนเจ้าของเขาแล้วเจ้าของเขาเนี่ยจะให้สินน้ำใจเรากลับมาอย่างน้อยเนี่ย500,000ก้อนเราต้องได้ทั้งกัน200,000ต้องมี200,000นะเอาไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้กูบอกจอสอร้อยให้ประกาศชื่อมึงเอาไหมพี่เอาทฤษฎีความคิดนี้มาจากไหนเนี่ยผมพูดเลยนะว่าพี่เนี่ยแบบไม่มีวอสมเลยอะล้นล้วนเลยควายไงควายใช่พูดถูกไอ้แกพูดถูกแล้วแหละว่าเลิกเป็นคนดีหรือเปล่าโอ้ยคิดมึงไม่ได้ดีเหรอแถมโง่ซ้ำด้วยโอ้ยทำไมลูกค้าเงียบจังวะวันนี้ไม่รู้จักตื่นมากินคงกินข้าวกันมั่งโอ้โหซึมกันมาเลยนี่วันนี้ทุกคนดูเครียดๆตึงๆกันหมดเลยครับเนี่ยผมมีกะเพราสูตรใหม่กินแล้วอารมณ์ดีเอาไหมสนใจปะกะเพราอะไรวะใส่กัญชาโอ้ยใครจะหนักเหมือนพี่ใส่แม่กระทั่งน้ำปลาหวานโอ้โหหนักขนาดนี้ไปบำบัดเถอะโอ้พี่หนักแล้วนั่นอะไรโอ้ยบอสอย่าใส่ร้ายไม่เอาไม่ดีหรอกไอ้ฟ้องไปทำมาหิวแล้วผมทำมาแล้วกินให้หมดด้วยนะลุงเออมาเถอะรอแป๊บมาแล้วครับกระเพราเห็ดอารมณ์ดีนี่โอ้เฮ้ยกินไม่ลงว่ะเหมือนมันยิ้มเยาะเย้ยถากถางกูไงก็ไม่รู้เฮ้ยลุงมันยิ้มแบบนี้น่ารักดีออกกินๆไปเถอะแต่จริงก็หล่อนะลุงนะตาโตๆปากกว้างๆหัวกลมๆเนี่ยดูดิเงินนกข้อแมวเป็นมือชิ้นเงี้ยผมเปรี้ยเตี้ยนป่ะตาแบบขึ้นไปเนี่ยชัดเลยนี่แต่กูบอกอิ่มแล้ววะสวัสดีทุกคนโป่งกินอะไรไหมพี่โอ้ไม่ได้หิวอะไรไม่อยากกินอะไรคิดถึงอาจารย์โคงเขาโอ้โหโคงคุยมาหาทำไมเอาเรื่องอะไรแม่จะดุทำไมอ่ะก็มีเรื่องอะไรให้โป่งช่วยไหมล่ะช่วยได้นะไม่มีค่ะเขาเคลียร์กันจบแล้วค่ะมันไม่แน่นะอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนกันอยู่ก็ได้นะไม่มีเรื่องเดือดร้อนพวกเราสบายดีครับนี่ไม่ต้องอายนะอยู่กันแค่นี้เราก็คนกันเองไงแหละช่วยได้จริงๆตำหนักจะได้มีลูกค้าเยอะๆไงโอ้ยแค่นี้อาจารย์คงก็รับไม่ไหวแล้วครับไม่ต้องยุ่งครับไหนจะงานออนไลน์อีกโอ้โหนี่ลองใจมั้ยเนี่ยไม่มีลองใจงั้นแหละกลับไปซะเฮ้ยอาจารย์คงนี่ถ้ากลับไปจริงๆไม่มีโอกาสได้มาง้อกันแล้วนะโอ้ไปสักทีเถอะไปโอเคนะเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนใจแล้วเหรอไม่เปลี่ยนพี่เอาโป่งไว้ดีกว่าเขาช่วยเราได้นะช่วยอะไรพี่สินนี่ผีคนดีเข้าสิงมือเนี่ยเหรอไม่ใช่ผีคนดีเข้าสิงพี่เขามีวิชาโอ้ยวิชาบ้าบอเลยมันไม่มีแล้วพี่ไม่อยากเป็นเจ้าตำหนักหรอกพี่ประคองตรงนี้ให้ดีทุกวันเนี่ยพี่รู้ไหมให้โมเนี่ยมันมาแซงพี่แล้วนะเขามีครบทุกอย่างพี่เขามีตังค์เขามีทุกอย่างซัพพอร์ตเราได้พี่เชื่อผมสักครั้งอ่ะเฮ้ยจะกลับแล้วนะ
เชื่อมึงก็ได้นะแต่ถ้ามีอะไรมึงรับผิดชอบนะเออไอ้โป่งมึงก็อยู่ก็อยู่นะอ่ะอยู่ก็อยู่เต็มใจปะเนี่ยเฮ้ยปรึกษากันก่อนนะไม่เป็นไรได้ได้อยู่ได้อยู่ได้กูเพื่อนมึงเหรอจับเป็นคนสนิทกันไงก็ปลาเป็นรุ่นเดียวกันไอ้สิทธิ์ไม่ใช่กูอาจารย์โป่งก็รู้ว่าอาจารย์ผมรุ่นพี่แต่ว่าก็จับได้มันอยู่ที่คนโดนจับถือไม่ถือนั่นแหละจบไหลกูแล้วใช่ก็แบบอยู่ด้วยกันไงมึงมันยังเด็กน้อยอยู่นะไอ้สิทธิ์นะกูตกเลยตกลงมึงจะไม่ไปใช่ไหมก็ไม่ไปไงมันต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวมึงทำอะไรอ่ะด้วยเฮ้ยไอ้สิทธิ์เฮ้ยโอ๊ยบ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ทำไมวะนะได้เงินแล้วมึงก็กลับบ้านไปดิโอ๊ยกูจะกลับได้ยังไงล่ะวิชากูไม่มีวิชามันยังไม่กลับมาเลยมอโหยกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ป้าออนน่ะดิบอกว่าเขาจะจับพี่เป็นตัวประกันน่ะแล้วก็ให้ใช้หนี้ให้โมให้หมดน่ะฮะห้องน้ำสะอาดจังเลยอ่ะไม่เหมือนอยู่บนเรือเลยสะอาดนะฉลามอันนี้โมโมนี่ฉลามสวัสดีครับค่ะฉลามก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจแล้วฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ร้านที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกมาตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูแล้ววะไอ้คงชีวิตของกูล่มจมมีแต่มันไหลแล้วอาจารย์คงโอมเพียง